เศรษฐาจ่อหารือ9บริษัทชั้นนำของโลกดึงเม็ดเงินลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเศรษฐาพบหารือ9บริษัทชั้นนำของโลกเม็ดเงินลงทุนรวมกันกว่าพันล้านล้านบาทระหว่างเยือนสหรัฐเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติวันที่20กันยายน2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเดินทางของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ว่าในการมาประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงการลงทุนจากต่างชาติให้ไหลเข้าประเทศไทยเนื่องจากในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมาการลงทุนขนาดใหญ่แทบไม่เคยเกิดขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบกับ9บริษัทชั้นนำของโลกอาทิ SpaceX Tesla Google Goldman Sachs CitibankJP Morgan และ Estée Lauder Microsoft บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทใหญ่เมื่อรวมกันแล้วมีเม็ดเงินลงทุนกว่าพันล้านล้านบาทถือเป็นเป้าหมายสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนซึ่งจะเกิดอานิสงส์ขนาดใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจกับประเทศไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเดินทางมาครั้งนี้พบกับทีมไทยแลนด์ที่อยู่สหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างโอกาสในเชิงการค้าและการลงทุนให้กับประเทศและจะพบกับชุมชนคนไทยโดยจะรับฟังว่าปัญหามีอะไรที่ให้รัฐบาลช่วยแก้ไขซึ่งกิจกรรมทั้งหมดอัดแน่นเพียงเวลา3วันกว่าจนถึง22นาฬิกาวันที่22กันยายนและกลับถึงไทยในวันที่24กันยายน Footnote จับตาก้าวย่างพริษวัชรสิงห์ทูโฆษกคนใหม่จากก้าวไกลการปรากฏชื่อนายพริษวัชรสิงห์ทูเข้ามาอยู่ในความคาดหมายว่าอาจได้รับการลงมติให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกคนใหม่ของพรรคก้าวไกลมีความน่าสนใจไม่เพียงเพราะว่าเป็นการเข้าดำรงตำแหน่งในจุดอันเคยเป็นของนายรังสิมันต์โรมมาก่อนประการเดียวหากที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจยังอยู่ที่รากฐานและความเป็นมาในทางการเมืองของนายพริษวัชรสิงห์ทูและการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ก่อนการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562อย่าลืมเป็นอันขาดว่านายพริษวัชรสิงห์ทูเคยดำรงอยู่ในสถานะอันถือว่าเป็นเด็กสร้างของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะบทบาทนำหน้าภายในกลุ่มที่เรียกตนเองว่านิวเดมต้องยอมรับว่าองค์ประกอบของนิวเดมคืออวตารแห่งยุวประชาธิปัตย์ในยุคที่หัวหน้าพรรคคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมีส่วนในการสร้างนายสมัครสุนทรเวชมาแล้วขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของนิวเดมคือการระดมพลังใหม่ในทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญในยุคที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพยายามพลิกฟื้นพรรคประชาธิปัตย์แต่แล้วพลังนี้กลับมาเป็นรากฐานให้กับพรรคก้าวไกลต้องยอมรับว่าตำแหน่งโฆษกของพรรคก้าวไกลได้รับความคาดหมายเป็นอย่างสูงเนื่องจากในยุคพรรคอนาคตใหม่นางสาวพรรณิกาวานิชได้วางรากฐานไว้อย่างยอดเยี่ยมเป็นความยอดเยี่ยมในการสร้างภาพลักษณ์พรรคเป็นความยอดเยี่ยมในการสร้างภาพลักษณ์ผู้นำพรรคจึงไม่แปลกที่ตำแหน่งนี้ในยุคพรรคก้าวไกลจะตกเป็นของนายวิโรจน์ลักขณาอดิสรและอยู่ในความรับผิดชอบของนายรังสิมันต์โรมซึ่งล้วนเป็นดาวเด่นของพรรคการมีชื่อนายพริษวัชรสิงห์ทูจึงสามารถเป็นที่ยอมรับได้โดยดุษณีไม่ว่าจะภายในพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะภายนอกพรรคก้าวไกลนี่ย่อมเป็นจังหวะก้าวอันดีสำหรับนายพริษวัชรสิงห์ทูเช่นที่เคยเป็นของนายวิโรจน์ลักขณาอดิสรนายรังสิมันต์โรมบทบาทของนายพริษวัชรสิงห์ทูเมื่อประกอบส่วนเข้ากับบทบาทของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนและบทบาทของนายอภิชาติสิริสุนทรก
ก็ดำเนินไปอย่างกลมกลืนเมื่อมองไปยังบทบาทของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์การที่พรรคก้าวไกลมอบหมายให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นกล่าวผ่านหัวข้อยุทธศาสตร์พรรคก้าวไกลก่อนถึงวันได้เข้าทำเนียบคือการส่งสัญญาณอันแหลมคมในทางการเมืองเท่ากับยุทธศาสตร์ยังอยู่ในมือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และนายชัยธวัฒน์ตุลาธนโดยมีนายพฤฒวัชรสิงห์ทูกเข้ามามีส่วนเสริมขณะที่นายอภิชาติสิริสุนทรมั่นคงอยู่กับเลขาธิการปพส.บุกทำเนียบรัฐบาลจี้สางปงทักษิณป่วยร้ายแรงนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกจริงหรือไม่สมคิดรองเลขานายกรับหนังสือปพส.จี้สางปมสังคมเคลือบแคลงทักษิณนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกจริงหรือไม่อายัดตัวคดี112วันหลบหนีออกนอกประเทศเมื่อวันที่20กันยายน2566ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน.ทำเนียบรัฐบาลนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองมอบนายสมภาษณ์นิลพันธ์ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์สปน.เป็นผู้รับหนังสือจากนายทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันปพส.ยื่นหนังสือถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเรื่องขอให้ดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายอำนาจตามรัฐธรรมนูญอำนาจตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565 มาตรา 6 12 3 4 5เพื่อขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับตัวนักโทษชายทักษิณชินวัตรหลังคำสั่งขังของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่22สิงหาคม2566พบว่ามีการเลือกปฏิบัติผิดแปลกไปจากการควบคุมนักโทษทั่วไปกล่าวคือไม่มีรถลูกกรงทุกชนิดที่จะเผยให้เห็นถึงการควบคุมนักโทษดังกล่าวแต่มีการอ้างว่าเพื่อคุ้มกันความปลอดภัยโดยใช้รถพิเศษติดฟิล์มดำสนิทได้รับอภิสิทธิ์เหนือนักโทษทั่วประเทศหรือไม่ขอให้มีคำสั่งเรียกพยานหลักฐานเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทั้งประเทศได้หายเคลือบแคลงสงสัยและเรียกความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศทั้งในกรณีที่นำนักโทษคนดังกล่าวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจริงหรือไม่พักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่สอบสวนโรคป่วยร้ายแรงจริงหรือไม่ส่วนกรณีที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องนายทักษิณคดีอาญามาตรา112นั้นขอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งถึงผู้บัญชาการตำรวจประสานกรมราชทัณฑ์นำหมายจับไปแสดงและอายัดตัวไว้เพื่อป้องกันเหตุคดีขาดอายุความและป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศ